เอทำอะไรให้ไม่ต้องอดีอ่ะอันนี้กระดาษเนี่ยไม่ต้องอดีอ่ะการที่มาพบกับป้ารัตนาได้ยังไงกูไม่พบหรอกชีวิตเจ๊เป็นคนดีเป็นสตรีที่บริบูรณ์ครับป้าเรามาด้วยกันนะป้าอย่าทะเลาะกันดิเออกูไม่ได้มากับมึงเลยไปคำจำกัดความที่ว่าขอให้พระทำโทษอย่างหนักอย่าบอกแล้วว่ารัตนาว่ายังไงถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับสวัสดีนะครับนี่คือโฉมหน้าของปัสนีรอบเอ็นเกมตายแล้วและปัสนีรอบเอ็นเกมตัวจริงของเราคือป้ารัตนาครับคนเดียวใช่ไหมครับทายคนเดียวพี่รัตนาคนเดียวทายหมอปลาด้วยเดี๋ยวจะโหดไปด้วยนะขอคนเดียวขอป้ารัตนาคนเดียว5ตัวช่วยกลับมาแล้วเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำเหตุการณ์เหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ครับชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศญี่ปุ่นเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในปีที่ป้ารัตนาอายุ5ขวบครับขออภัยครับเดี๋ยวโดนทำโทษอย่างหนักแน่เลยอ่ะได้ครับเท่าไหร่ดีผมขอตอบครับครับ54ครับ54ปีครับตอบครั้งแรกมาแล้วมาลุ้นกันครับปัสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ54ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เหลือโอกาสตอบอีก1ครั้งจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายของคุณเพื่อเงิน 64,000 บาทความทรงจำครับฮะเอาความทรงจำเหรอครับความทรงจำเดี๋ยวผมอ่านให้เลยแล้วกันนะผมไม่กล้าถามปัสนีเดี๋ยวโดนดุเริ่มมีอาการช็อกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเพราะเห็นสามีถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาเมื่อปี2551ได้ข้อมูลไปแล้วตอบครั้งที่2ครั้งสุดท้ายคิดว่าปัสนีอายุเท่าไหร่ครับ67ค่ะครับ67เอาล่ะโอ้โหกระโดดมา67เลยมาลุ้นกันครับปัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ67ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่รอบเป็นเกมในวันนี้ก็พลาดไปนะครับโอ้โหน่าเสียใจสำหรับเข้มและมุกดาด้วยมาคุยกับปัสนีดีกว่าสวัสดีครับหมอป้าครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับป้ารัตนาครับต้องสวัสดีอ่ะรู้ความจริงหมดแล้วนะพระสงฆ์พูดมาน่ะหมอป้าครับผมขออนุญาตยืนข้างๆหมอป้านะฮะเชียร์ทำอะไรให้ไม่ต้องอดีอ่ะอันนี้กระดาษเนี่ยไม่ต้องอดีอ่ะเอาล่ะชีวิตผมจะไม่ดีแล้วแน่นอนพระสงฆ์จะจัดการครับผมเขารู้กันหมดแล้วใจเย็นป้าใจเย็นไม่ต้องเราทำอย่างนี้ได้ใจเย็นนี่พิธีกรนะก็ไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงสำหรับฉันหรอกพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลยเอามือสับเลยนะสับยังไงสับไงป้าเออเขาสับของเขาเนี่ยสับอันนี้ป่ะใช่ลองสับพี่เขาดูเลยกูไม่สับหรอกมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกไม่ใช่ชีวิตบ้านกูเลยถามหมอป้ารัตนาอายุเท่าไหร่63ครับ63ปีมันเจ63กูรู้ชีวิตจริงกูดีนะแล้วป้าอะไรอ่ะกูไม่บอกมึงหรอกมึงไม่ใช่บ้านกูเลยนะมึงอ่ะกูจำพี่น้องกูได้หมดเพราะสมมุติจะเย็นๆรัตนาผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจแล้วมีพักเพื่อนเยอะเลยที่ส่งข่าวกันมาคอยคุยกันเพราะพี่โน้ตเป็นตำรวจป้าเรามาด้วยกันนะป้าอย่าทะเลาะกันดิเออกูไม่ได้มากับมึงเลยไปคุยกับหมอปลาดีกว่านะครับขออนุญาตคุยกับหมอปลาหน่อยนะครับไม่คุยไม่รู้จักเลยนะอย่าทำกันอย่างนี้นะคนต้องตายที่เป็นแถวหรือมีนอดที่เป็นตำรวจขออภัยป้าด้วยครับเขาบอกถือปืนไว้จัตนาใจเย็นๆเขาไม่ทำเลยทำอะไรอ่ะแล้วการที่มาพบกับป้ารัตนาได้ยังไงกูไม่พบหรอกชีวิตเจ๊เป็นคนดีเป็นสตรีที่บริบูรณ์ครับคือทำงานดีเด่นญาติเขาเนี่ยเอามาฝากไว้ไม่เคยฝากมึงหรอก ชีวิตจริงกูรู้ว่าอะไรคืออะไรอ่ะใจเย็นก่อนป้ายผมพูดก่อนเฮ้ยสามี
กับลูกคนนี้ไม่เอาเขาก็เลยเอามาฝากญาติพี่น้องทางเขาไว้นี่ชีวิตจริงยังไม่มีเลยแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่าคนที่เลี้ยงดูแลเนี่ยเขาป่วยเป็นตายระยะสุดท้ายก็ดูแลไม่ไหวเขาก็เลยมาปรึกษาผมผมก็เลยว่าไหนลองเอาป้ามาดูก่อนว่าเราพอช่วยได้หรือไม่นี่แหละคือเหตุผลที่ผมมาดูแลแกอ๋อนี่ดูแลมานานแค่ไหนละ3เดือนฝ่าแล้วกูไม่เคยเจอหน้ามึงเลยเพิ่งจะเจอไม่กี่วันเนี่ยโอ้ยจะ3เดือนได้ยังไงเจอไม่กี่วันคือวันแรกกับวันนี้มันแตกต่างกันเยอะคือวันแรกเขาก็จะนั่งซึมแบบไม่พูดไปจากใครไอ้นี่แต่งเรื่องแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มมีการตอบโต้ชีวิตกูพี่โนดเป็นตำรวจแต่ทีนี้ผมเริ่มจับจุดพอผมเรียกชื่อเขาปั๊บเนี่ยเขาเริ่มนี่แหละจะเอาจริงแหละเหมือนไม่พอใจเนี่ยเป็นที่มาของเขาว่าเรียกรัตนานี่แหละพี่โนดเป็นตำรวจพอใจเลยป้าชีวิตที่บ้านดีกันทั้งครอบครัวเลยไอ้นี่เนี่ยแปลกประหลาดเอาแล้วที่ชื่อพี่พี่โนดพี่มาโนดนี่คือใครยังไงพี่ชายเขาพี่ชายเป็นตำรวจเพื่อนฝูงเยอะมากเลยออกตรวจแล้วก็โทรแล้วสับมาคุยกับพ่อแม่ฉันอ่ะก็จะจำได้ตอนอายุ23ไอ้นี่ไม่ใช่ชีวิตจริงพี่น้องทุกคนเขาจำได้หมดเลยครับแต่พี่น้องมาเนี่ยปั๊บเนี่ยคำแรกที่เขาจะถามเลยพี่เปียมาไหมพี่เปียก็คือผัวเขาเฮ้ยพูดอย่างนี้นะฉันยังไม่เคยมีผัวเลยไอ้นี่ปากแต่งเรื่องนี่แหละพระรู้อย่างเนี่ยยังไม่รู้จักเลยพี่เปียอะไรยังไม่รู้หน้ารู้จักเลยไอ้นี่แต่งเรื่องที่บอกว่าอะไรนะโดนทำร้ายเลยใช่ไหมใช่โดนมีดแทงปากแต่เขาไม่ตายทุกวันนี้เขาก็อยู่ดีกินดีนะพี่มึงไม่ต้องมาพูดอย่างนี้หรอกแต่มันสะเทือนใจอ่ะสะเทือนใจเขาคือล่าสุดเนี่ยเพื่อนพยาบาลรุ่นเดียวเขามาเยี่ยมเขาพอเขาจำได้ปั๊บเขาถามว่าพี่เปียมาไหมเออกูไม่เคยพูดอย่างนี้เลยไอ้นี่แต่งเรื่องเนี่ยไม่รู้จักเลยคนพี่เปียพี่เปียเนี่ยพี่เปียจริงยังไม่มีครอบครัวเลยเป็นคนดีมากๆผัวคุณในรัตนามึงไม่ต้องพูดผัวกูหรอกมึงไอ้หน้าหมาบ้านกูอ่ะหน้าหมาเหรอใช่เนาะไม่ใช่หน้าจริงเลยพระสงฆ์ก็ซิกไปเดินไปตกนะป้าตกนะตกนะกูรู้ขอโทษขอโทษขอโทษงั้นเอาดีกว่าเข้าใจเรื่องป้ารัตนาแล้วมาคุยเรื่องหมอปลาดีกว่าได้พี่หมอปลานี่โอ้โหทำไมคนเขาเรียกหมอปลาที่เรียกชื่อปลาทีนี้พอผมเริ่มช่วยเหลือคนได้คนเขาเรียกว่าเป็นหมอเหมือนว่าเป็นที่พึ่งของเขาอะครับพี่เขาเรียกหมอครับเอาแล้วพื้นฐานหมอปลาไม่ได้จบหมอเลยผมไม่ใส่ยาฟ้าผมไม่เชื่ออะไรเลยเดี๋ยวกินมันออกไม่ได้พูดจริงอะนะปาลินโดนจิตใจพวกเธอหัวเราะฉันก็หัวเราะป้าจริงความจริงป้าแต่ตอนกล้องเยอะนะไม่ได้ตอนหน้าหมาหมอปาเมื่อกี้บอกว่าเราไม่ได้เป็นหมอแต่เราก็เรียกว่ามาอยู่ท่านสายนี้เลยคือผมไม่เชื่อแล้วพวกนี้เลยพอผมป่วยปั๊บเนี่ยผมหาทางออกไม่เจอผมก็ฝันเห็นพระเกจิรูปหนึ่งให้ผมมาช่วยผมก็ไม่ช่วยผมก็หนีต่อจนสุดท้ายมันหนีไม่พ้นก็เริ่มปัดเป่าเริ่มช่วยเหลือผู้คนนะครับพี่แล้วมีอย่างนึงที่เรานี้เราก็มีภาพจำเหมือนกันหมอปาก็ไปทุบศาลด้วยผมว่าศาลเนี่ยมันศาสนาพุทธมันไม่ได้สอนเรื่องศาลพระภูมิพี่แต่คนที่สอนคือพวกพราหมณ์พวกหมอดูพวกหาผลประโยชน์มากกว่าผมเชื่อว่าเจ้าที่เนี่ยคือคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดคือเจ้าที่ไม่เกี่ยวกับศาลไม่เกี่ยวกับศาลซึ่งศาลเนี่ยผมว่ามันไร้ประโยชน์มากเลยอ่ะเอาตรงที่ตั้งศาลไปปลูกมั่วๆไปปลูกต้นไม้มันจะเกิดประโยชน์มากกว่าตั้งศาลพี่แล้วจริงๆตอนนี้ก็มีคนเดือดร้อนมาแบบให้หมอปลาช่วยดูแลนี่กี่คนละพี่เยอะมากละพังที่อยู่บ้านผมเนี่ยตก200กว่าชีวิต200กว่าแล้ววันนึงอ่ะผมต้องรับเรื่องและต้องวางแผนว่าต้องไปช่วยเคสนี้ยังไงคิดยังไงอ่ะงั้นในส่วนของป้ารัตนาจะหมอป้าจะดูแลไปยังไงต้องดูแลเลยเดี๋ยวชีวิตจริงจะป้าจะให้ผมดูแลมั้ยไม่ต้องดูแลกูหรอกกูก็อยู่บ้านกูป้าอยู่ไปอยู่บ้านผมนะป้าเข้าใจผิดหรือเปล่าบ้านมึงได้ยังไงล่ะพระสงฆ์พูดเลยดูแลเค้าไปเหมือนพี่ต้องมาดูแลกูหรอกแล้วตอนนี้จริงๆป้าก็มีแฟนคลับเยอะด้วยนะผมไม่ต้องเขาเป็นคนที่ชีวิตเขารู้ว่าตัวเขาดังไม่ต้องถามว่าเขาดังไม่ถามกูเลยไม่ต้องถามกันทั้งนั้นไม่ต้องถามไม่ถามเลยถามป้ารัตนารู้ไหมว่ามีคนรักป้าไม่ต้องพูดเลยนะเอ้าพระสงฆ์รู้หมดแล้วอะไรคืออะไรอ่ะเขาจะรู้เป็นระยะระยะมีแต่งเรื่องเจ๊เป็นคนดีเป็นพยาบาลในชีวิตจริงไม่เคยเลอะเลือนในเรื่องผู้ชายเลยครับ
อยู่โรงพยาบาลพี่โนดเป็นตำรวจครับจากนินรัตดาวัฒนาดานัยมาโนดรัตนาวัฒนาใสลุงนี่พระสงฆ์พูดรัตนาใจเย็นๆวันที่วัดก็พูดกันเลยผมจะทำให้คนบ้านใต้รู้ดีหมดแล้วเขาพูดกันหมดแล้วเงียบก่อนเงียบก่อนกูไม่เงียบละกูรู้ความจริงในบ้านกูอะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าวันนี้ป้ารัตนาเขาก็มีแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะฮะมีคนชื่นชอบเป็นความสุขของหลายๆคนเขาเข้ามาดูแล้วผ่อนคลายแต่สมมติว่าเขาว่าผมอะแล้วทุกคนชอบมันก็จะดีใจแบบเมื่อกี้ไหมถ้าพวกพี่ขำมันก็จะดีใจมันก็สะใจมากที่เขาหักหน้าผมได้อะเออนะตรงพี่โน้ตที่เป็นตำรวจเนี่ยเออก็เป็นความสุขของหลายๆคนที่วันนี้รู้จักป้ารัตนานะครับนี่แหละพระจัดสรรคนดีรัตนาดีรัตนาไม่ต้องเรียกกูต้องเรียกบ่อยใช่ไหมพี่หมอปลาผมเรียกพี่ลงเรียกอีกครับนี่ถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามได้ที่ไม่พี่ไม่ต้องไปติดตามผมหรอกเอาอยากติดตามก็อยากติดตามจริงๆผมก็มีแค่เพจหมอปลาช่วยด้วยแค่นั้นแหละที่เอาไปช่วยคนไม่ได้รับความเป็นธรรมเดือดร้อนแบบหาลงไม่เจอเรายินดีช่วยก็เข้าไปติดต่อได้ใช่พี่ป้าขอยืมตังป้าหน่อยดิจ๊ะเรียกรัตนาเลยเรียกรัตนารัตนาไม่ต้องแหกปากงี้หรอกพูดมาเบาเรียกมาเบาดีๆดีๆดีๆรู้ความจริงนะรัตนาครับไม่ต้องเรียกรัตนาจ๋าไม่ฟังหรอกขอยืมเงินหน่อยจ้ะเอาสุดป้าหมอเรียกหมอเรียกหน่อยรัตนาเป็นหมอเป็นไม่เชื่อหรอกครับพยาบาลไงป้าพยาบาลไม่ใช่เหรอฮะพระสอนความจริงเราในจิตใจหมดเลยเนี่ยไอ้รัตนาครับพระเอกคู่จิ้นคู่จิ้นเข้มคู่จิ้นเข้มเอ้าทำไมพระเอกไม่เรียกเขาบ้างอ่ะป้ารัตนาครับรัตนาผมเป็นคนดีมากนะครับป้าเป็นคนดีพระจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยใช่พระจัดสรรให้ผมเป็นคนดีมากครับป้ารัตนาครับไม่เชื่อหรอกพระโดนใจให้พูดใช่พระโดนใจให้พูดเธอเรียบร้อยโอ้ขอบคุณผมเรียบร้อยไหมถึงมาแหกปากนี้เลยหนูน่ารักไหมคะดีเธอดีได้ไหมครับได้อยู่แล้วผมว่าหนูว่ามึงแหกปากมากเลยเดินใจดีนะเธอคนดีโอ้คนดีมานอนนี่ใช่ไหมใช่ครับขอบคุณมากโอ้วันนี้มาสร้างความสุขให้ทุกคนขอบคุณหมอปลาและป้ารัตนาขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับครับจริงเนี่ยตั้งใจนะยาซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี